เอาละครับสวัสดีทุกคนนะครับก็วันนี้มาอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่า GF หรือเรียกเต็มๆนะก็คือว่าเกม G Girlfriend No นะฮะซึ่งเป็นเกมของญี่ปุ่นนะครับผมก็ไปโหลดมาจากสโตร์เนี่ยนะครับก็อย่างนั้นว่ามันน่าสนใจดีนะฮะก็อย่างที่เห็นนะครับที่นี่คือการเข้าแอปมาก็เจอหน้าปกเกมแบบนี้นะฮะพร้อมคำว่าเกม Start นั่นคือเริ่มเกมนะฮะก็พูดคร่าวๆนะครับเกมนี้ก็เกี่ยวกับการของแบบว่ายังไงเดี๋ยวผมอธิบายไม่ถูกนะมันก็ให้เลือกสาวๆนะครับของที่เราชอบเนี่ยออกมาเต้นนะฮะเต้นยังไงเดี๋ยวเรามาดูเลยนะครับว่ามันจะสนุกหรือเปล่านะก็กดเกมสตาร์ทตรงนี้เลยนะฮะก็ใช้เวลาโหลดพอสมควรนะเกมนี้ไม่ใช่ย่อยๆนะครับก็เป็นเกมที่พัฒนามาจากประเทศญี่ปุ่นนะฮะซึ่งเราต้องเลือกสาวๆมาเต้นในเทรนของเรานะครับซึ่งมีสาวๆมากเลยบอกว่าเกมนี้มีสาวๆมากถึงกว่า50คนนะครับแล้วก็มีผู้ทีมผู้ภาคเสียงของสาวๆเนี่ยก็เยอะนะครับเยอะมากจริงๆผมก็แบบโอ้โหสุดยอดเลยตั้งใจทำเกมนี้ผมก็กล้าเล่นนะครับจะรออะไรนะครับก็ใช้เวลาโหลดนานนึงนะครับก็ข้อมูลมันเยอะง่ายๆสาวๆเยอะเกินนะโอเคเดี๋ยวผมเล่นมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับก็ไม่ใช่สักพักหนึ่งอ่ะเดือนกว่าแล้วเล่นจนชินแล้วนะฮะก็เดี๋ยวเนี่ยครับกำลังจะโหลดเข้าสู่หน้าจอหลักแล้วนะฮะนี่คือหน้าจอหลักนะฮะนี่คืออีเวนต์ในแต่ละสัปดาห์นะครับก็มีการอัปเดตมาเรื่อยๆนะก็ไม่ต้องสนใจนะครับส่วนใหญ่แล้วก็นี่ครับจะเข้ามาหน้าจอหลักแบบนี้นะครับผมเลเวล53มาเล่นยังไงไม่รู้นะเล่นเพลินมากเลยครับผมชอบโอเคมีเงินอยู่2ล้านกว่าบาทนะเอาจริงๆนะครับมีเงินในเกมนี้นะไม่ใช่ว่าสามารถจะทำอะไรได้มากนะฮะก็ได้แต่อัปเดตสาวครับ 3,000 2,000 นะฮะโอเคนี่คือหน้าจอหลักนะครับซึ่งมีนี่คือรูปสาวๆที่ผมจัดไว้นะครับจัดทีมเอาไว้เอาไว้เพิ่มอัพความแข็งๆกับตัวละครนะฮะโอเคเดี๋ยวก็จะมาดูในส่วนของหน้าจอหลักนะฮะส่วนของเมนูนะฮะนี่คือส่วนของเมนูครับมีเมนูมากมายภาษาญี่ปุ่นบอกตรงๆนะครับว่าผมไม่ได้เรียนญี่ปุ่นมานะได้เรียนแต่จีนไทยและก็อังกฤษนะฮะเจอญี่ปุ่นนี่บอกเลยว่ากิมบุจิแน่นอนนะฮะโอเคเดี๋ยวมาดูในส่วนของอันแรกครับอันบนสุดก็คือเล่นนั่นแหละง่ายๆกดเข้าไปเล่นเกมนะเดี๋ยวผมจะกดให้ดูแล้วกันนะเดี๋ยวทุกคนจะไม่เห็นภาพนี่ครับก็ส่วนของหน้าการเล่นนะครับก็มีแบบนี้ครับนี่ก็คือแบบเป็นเพลงของแต่ละเลเวลนะฮะถ้าจะเล่นปลดล็อกก็คือนี่คือเลเวล56นะครับต้องปลดล็อกเล่นๆเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะฮะมีเพลงแบบหลากหลายมากเลยผมชอบมากเลยที่ทีมงานได้สร้างเพลงมันไม่ได้น่าเบื่อมากเกินนะฮะคือตอนนี้ผมเล่นมาปลดล็อกมาได้ครึ่งทางแล้วครับเพลงเยอะมากเล่นกันเพลินเลยครับเดี๋ยวผมจะลองสักเพลงนี่ครับผมชอบคนนี้มากสุดแล้วอยากได้เป็นแฟนมากเลยลองกดเล่นนะฮะอ๋อมันบอกว่าอะไรไม่มีพลังที่จะเต้นนะครับดูที่มุมบนขวาแล้วที่เขียนว่า9ทับ51นะครับก็คือแบบมันต้องใช้เตมิน่าในการเล่นนะครับซึ่งมันระบุไว้ว่าใช้10นะครับแต่เรามี9แต่มันต้องรอเติมจาก1วิไม่ใช่1วิเดี๋ยวมึงบ้าแล้ว1นาทีกว่าๆนะมันก็เพิ่มทีละ1ทีละ1ซึ่งก็นานสมควรนะครับก็มีเพลงมากมายนี่คือส่วนหน้าตาการเล่นนะโอเคเดี๋ยวเราข้ามไปดูที่เมนูอื่นกันฮะเดี๋ยวการเล่นจะตัดต่อเป็นคลิปหน้าแล้วกันนะครับโอเคมาดูในส่วนของอันที่2ครับเป็นรูปธนูผมเรียกมันว่าส่วนของอีเวนต์นะฮะอีเวนต์ในแต่ละแพทหรือแต่ละสัปดาห์เนี่ยผมชอบมากเลยอีเวนต์แต่ละอีเวนต์เนี่ยมันไม่น่าเบื่อนะครับมันแบบชวนให้เราอยากเล่นนะฮะมันก็มีการ์ดสาวๆนะครับซึ่งให้เราไปกดลุ้นได้นะครับซึ่งใช้อันนี้นะครับใช้เพชรหรือง่ายๆเติมบัตรนั่นเองนะครับซึ่งเติมบัตรของเกมนี้นะครับใช้เงินของญี่ปุ่นนะผมก็ง่ายๆไม่ได้เติมฮะแต่การได้เพชรมาเนี่ยก็สามารถไปเล่นปลดล็อกเลเวลหรือปลดล็อกเนื้อเรื่องมาก็ได้เพชรแล้วฮะผมมีก็150เพชรนะครับก็ไม่สามารถกดอะไรได้เลย
แล้วก็มาดูอันที่2นะครับอันนี้เนี่ยผมก็ชอบเลยการกดบัตรลุ้นเสื้อนะฮะก็สามารถได้เสื้อระดับ SR นี่ SR ก็จะเยอะกว่าระดับ R นะฮะถ้ามีระดับ SSR ก็คือระดับสูงสุดนะครับได้ EXP ในการเล่นของเราเยอะมากขึ้นโอเคมาดูในส่วนของที่3นะครับอันนี้ก็คือกดแพ็กการ์ดทั่วไปนะก็กดทีละครั้งละ100นะครับ100เพื่อนนะฮะผมเรียกว่า100เพื่อนนะครับลองกดสัก1อันดูนะครับว่าจะได้ตัวอะไรนะครับโอเคก็ได้การ์ดมา1อันนะกด1ครั้งได้1ครั้งนะครับแล้วจะกดคูณ900ก็ได้9ใบนะฮะโอเคได้การ์ดมาก็การ์ดเหล่านี้นะครับเอาไปทำอะไรเดี๋ยวจะอธิบายในขั้นตอนต่อไปนะโอเคมาในส่วนของอันที่3แล้วที่เป็นหัวใจมีอะไรวงกลมล้อมรอบเนี่ยฮะผมเรียกว่าส่วนของจัดทีมนะฮะนี่คือทีมหลักของผมนะที่เอาไว้เต้นนะฮะก็มีการ์ดสาวๆนะฮะที่ผมเลือกมาจากในคลังนะก็นี่คือในคลังของผมนะครับถือว่าสาวๆเยอะมากเยอะจนโอ้โหอยากอยู่ในเกมนี้เลยนะสาวๆแต่ละคนนี่ก็ทีมงานก็สร้างแบบมีเอกลักษณ์ส่วนตัวนะเนี่ยผมชอบคนนี้โคลเอ้นะโคลเอ้เป็นสาวที่แบบโอ้ใจละลายนะเห็นครั้งแรกเนี่ยก็เราก็สามารถใส่เสื้อใส่ชุดหมวกอะไรให้กับตัวละครของเรานะเราจะได้เต้นแล้วก็ได้มีสกิลพิเศษนะแต่ผมจัดไว้ในจัดทีมไว้ในแถวเดียวครับมันมีหลายแถวนะเราก็สามารถจัดได้หลายแถวก็ไม่มีอะไรมากนะฮะก็เป็นส่วนที่4นะครับเป็นรูปการ์ดหัวใจนะฮะง่ายๆก็เรียกว่าการ์ดนั่นแหละคลังเก็บการ์ดของเรานะโหลดนานหน่อยถ้าได้ยินเสียงรถข้างนอกก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะก็หออยู่ติดกับถนนเลยนะฮะเสียงดังหน่อยโอเคครับก็อันแรกนะครับเข้าในส่วนของการอัปเดตการ์ดนะครับการ์ดให้กับสาวๆนี่คือส่วนของหน้าตาการอัปเดตนะฮะเราก็เลือกการ์ดตัวไหนก็ได้ครับที่เราอยากจะอัปเดตนะครับถ้าใครเล่นเกมนี้อยู่เนี่ยผมไม่แนะนำให้อัปเดตเฉพาะระดับ R ขึ้นไปนะครับระดับ R แล้วก็ระดับ SR แล้วก็ถ้าใครมีระดับ SSR นี่ก็อัปเดตได้นะครับระดับแบบ N แบบเนี้ยไม่ต้องไปอัพนะครับมันให้ค่าประสบการณ์เราน้อยนะฮะก็ผมอัปเดตมาก็เยอะนะครับมีสาวๆที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยส่วนใหญ่สาวๆที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นสาวๆแบบตัวละครแบบหายากนะฮะระดับ N นี่หาง่ายมากจริงๆเลยเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้สักถึงตัวละครแล้วกันนะฮะเอาใครดีน่ารักเกินเลือกไม่ถูกนะฮะเอาคนนี้แล้วกันนะชื่ออะไรไม่รู้นะชื่ออะไรยูราระนะฮะก็มาให้กดเลือกการ์ดที่จะเอามารวมอัปเดตนะครับก็ยูราระก็คุณสังเกตที่วงกลมของยูราระนะครับว่าเป็นสีเหลืองนะครับนั่นหมายความว่าคุณจะต้องเอาการ์ดระดับ N ที่เป็นสีเหลืองนะครับเข้ามาอัปเดตโดยกดได้10ครั้งนะครับ10ครั้งต่อ1การอัปเดตนะฮะหรือว่าน้อยกว่านั้นก็ได้ครับก็สามารถอัปเดตได้แต่ผมมีการ์ดสีเหลืองน้อยครับก็กดอัปเดตสัก5พอนะครับโอเคนะครับตอนนี้ยูราระก็เลเวล15นะครับถ้ากดอัปเดตนะครับกดที่ปุ่มสีชมพูนะครับดูนะครับว่ามันจะได้เลเวล17หรือเปล่านะที่ผมเห็นเมื่อกี้ได้16เอา17โอเคบ่นอะไรไม่รู้ครับผมฟังไม่รู้เรื่องโอเคนะก็อัพเราสามารถอัพได้เต็มเลเวลนะครับเพื่อการเล่นที่จะได้คะแนนสูงสุดนะฮะมาดูในส่วนของอันที่2นะก็ยังไงอ่ะส่วนของการรวมการ์ดนั่นเองนะฮะรวมการ์ดนี่แบบต้องใช้การ์ดที่มีตัวละครลักษณะเดียวกันนะฮะแบบเนี้ยแบบของเด็กคนนี้นะมันก็จะให้รวมการ์ดกันนะเดี๋ยวผมจะลองรวมให้ดูแล้วกันนะกดที่ตรงนี้ครับมันก็ถามว่าจะฟิวชั่นกันเลยไหมนะครับถ้าเรารวมการ์ดอีกตัวท่าทางลักษณะของตัวละครในการ์ดจะเปลี่ยนไปนะครับเดี๋ยวสังเกตดูดีๆนะโอเคนะฮะมันจะรวมการ์ดแล้วนะ2ใบรวมกัน
เอามือมาจับหัวนะก็เพิ่มช่องรีวิวแล้วก็ช่องสำหรับใส่หัวใจนะโอเคก็ลักษณะนี้ครับมันสามารถอัปเดตได้3ครั้งนะครับโอเคจบส่วนนี้นะส่วนข้างล่างนี้ก็ไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่นะเป็นการขายการ์ดนะแต่ผมไม่อยากจะขายผมเอาไปอัปเดตดีกว่านะครับเงินก็เยอะขายได้ไหมไม่รู้โอเคนะก็จบในส่วนหน้านี้นะฮะส่วนหน้าคลังการ์ดของเรานะฮะตึ้นตึ้นตึ้นใครเปลย์ออกก็ช่วยคอมเมนต์ด้วยนะผมฟังไม่รู้เรื่องโอเคแล้วมาในส่วนของเสื้อผ้านะครับที่เป็นรูปไม้แขวนเสื้อนะมันจะเป็นคลังเก็บเสื้อผ้าของเรานะครับที่ได้มาหมดนั่นแหละมีเท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นแหละอันนี้อัปเดตเหมือนเดิมนะเหมือนอัปเดตการ์ดนะฮะง่ายง่ายนี่ครับก็สิ่งของที่ผมมีอยู่นะครับเป็นเสื้อผ้าเสื้อ4ตัวแล้วก็มีถุงเท้ารองเท้าทรงผมหมวกนะฮะแล้วก็ของที่ได้มาจากอีเวนต์นะฮะโอเคก็ไม่มีอะไรเยอะนะฮะมันก็คล้ายๆกับส่วนอัปเดตการ์ดนั่นแหละอัปเดตเสื้อเอาเสื้อมาฟิวชั่นกันนะจะขับรถบิดอะไรกันนักหนาเนี่ยจะอัดคลิปโอ้โอเคนะฮะส่วนนี้ก็ไม่มีอะไรมากตึ้ง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 โอเคเดี๋ยวก็มาดูในส่วนของต่อไปนะส่วนอะไรส่วนของหนังสือนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเนื้อเรื่องนะฮะผมเล่นมาที่เนื้อเรื่องที่30แล้วนะฮะถือว่ามาไกลใช้ได้เลยนะก็มันมีคลิปแอนิเมะให้ดูนะครับสำหรับคนที่โหลดเกมมาครั้งแรกมันจะเป็นอะไรเป็น OP ของเกมนะฮะเป็นการเกริกเนื้อเรื่องนะฮะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูสักนิดนึงนะฮะกดที่ OP ด้านนี้ฮะซึ่งก็ตัวละครในการ์ตูนแบบนี้ผมบอกว่าแบบมองแบบว่าแบบทำน่ารักดีนะน่าจะทำเป็นการ์ตูนยาวๆนะฮะโอเคนะเดี๋ยวดูสักแค่นี้นะครับก็เดี๋ยวผมคลิปนี้คลิป OP ผมอัพลงแล้วก็สามารถกดดูย้อนหลังได้นะโอเคหน้านี้ก็มีอะไรเยอะนะครับก็ปลดล็อกตามเลเวลตามเนื้อเรื่องนะฮะส่วนลืมบอกไปเลยนะครับว่าเกมนี้มันมีการ์ตูนมาก่อนแล้วนะเดี๋ยวชื่อแบบเดียวกันนี่แหละนะครับเกิร์ลเฟนแต่ไม่ใช่โน้ตนะครับเกิร์ลเฟนเบต้าอะไรสักอย่างเนี่ยผมดูได้แค่พาร์ทเดียวนะตัวละครก็มีแบบนี้ครับแต่มันเนื้อเรื่องมันจะแตกต่างกันเยอะกว่านะมาในส่วนของตัวละครนะครับที่เป็นรูปคนสีขาววิ่ง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 อยู่เนี่ยวิ่งอะไรไม่รู้โอเคนี่คือสาวๆแล้วที่ผมกดล็อกมาแล้วก็เลือกนะฮะปึ๊บผมต้องเลือกคนสวยๆกันแล้วนะผมชอบนะผู้หญิงน่ารักแบบนี้ในการ์ตูนนะโอเคนะเดี๋ยวจะลองเลือกใครเดียวนี่นั่นชอบผมสั้นน่ารักนะแล้วก็มีเมนูมากมายสามารถใส่เสื้อกับสาวของเราแล้วก็อัปเดตนะครับตอนนี้ผมอัปเดตไม่ได้นะครับเนื่องจากมันขาดหัวใจสีเหลืองนะต้องไปกดเล่นเกมนะถ้าเราไปกดเล่นมันก็ปลดล็อกหัวใจมาให้โอเคเดี๋ยวลองดูตัวอื่นดีกว่าเอาโคเอ้นะโคเอ้น่ารักชอบผมยาวนี่เลโคเอ้เลเวล30นะฮะเนื้อเรื่องก็มีนะครับแต่ละตัวละครก็จะมีเนื้อเรื่องของตัวเองนะครับย้ำไว้เลยนะครับว่าแต่ละคนแต่ละเนื้อเรื่องนะฮะมันต้องปลดล็อกแบบนี้ฮะนี่คือการอัปเดตเรื่อยๆนะจากเลเวล30นะจะเป็น31นะมันจะเนื้อเรื่องจะขึ้นมาครั้งละเลเวลครั้งละ5นะครับเช่น5 10 15 20ก็มีเนื้อเรื่องนะเดี๋ยวผมจะกดดูเนื้อเรื่องให้นี่กดที่สมุดนะฮะเนื้อเรื่องมาถึงเนื้อเรื่องที่6แล้วนะครับ Cobbing Soul นะครับแสดงว่าทีมผู้พัฒนาก็จะมีแพทมาเรื่อยๆนะครับถือว่าเป็นเกมที่ฟอร์มยักษ์ของเกมมือถือเลยนะฮะก็หน้านี้ไม่มีอะไรเยอะครับหน้าของตัวสาวๆแล้วก็มาดูส่วนของร้านค้านะครับซึ่งบอกแล้วว่าส่วนของร้านค้านี้น่าเบื่อมากไม่มีอะไรขายเลยครับนอกจากนี่ครับกดอัมบอนสุดต้องไปซื้อเงินเยนนะครับเพื่อเป็นแลกกับเพชรนะ
ซึ่งข้าพเจ้านี้ไม่มีนะไม่มีเงินเยนะฮะอันที่2ก็คืออัปเดตค่าสเตมิน่าให้เต็มนะครับซึ่งหลอดสเตมิน่าของผมมันเต็ม51นะครับถ้าเรากดซื้อเนี่ยมันจะได้62เนื่องจากเรามีสเตมิน่าอยู่11แล้วนะฮะโอเคใช้ครั้งละ50เพชรนะอันนี้ก็คือเพิ่มช่องการ์ดนั่นเองนะเพิ่มทีละ3แล้วก็นี่เพิ่มช่องสำหรับใส่ชุดนะฮะโอเคไม่มีอะไรมากบอกว่ารักผัวนะมาหน้าแรกแล้วก็ดูเมนูต่อคลิปนี้น่าจะยาวหน่อยครับเพราะแนะนำเกี่ยวกับเมนูนะฮะส่วนที่เป็นรูปจับมือหรือว่าผมเรียกว่าเป็นเพื่อนนั่นแหละเพื่อนของเราที่เป็นคนที่เล่นเกมนี้นะฮะบอกเลยว่ามีคนญี่ปุ่นเยอะมากอ๋อนี่เพื่อนที่ผมเพิ่งแอดเข้าไปนะรู้ชื่ออะไรบ้างนะก็กดดูรายชื่อได้เนี่ยโอ้มีระดับ SSR ด้วยระดับ SSR นี่หายากนะครับกว่าจะกดได้แต่ละทีนี่ยากมากเนี่ยเพื่อนของผมเนี่ยคนเนี้ยผมดูแล้วเหมือนแบบทีแรกนึกว่าเป็นอะไรกิบุรินะฮะแต่ไม่ใช่การ์ดกิบุรีมันแววตาไม่เหมือนแล้วก็ทรงผมจุกผมอะไรไม่เหมือนนะฮะทีแรกคิดว่าเป็นกิบุรีนะแต่ไม่ใช่โอเคนั้นแบกกลับไปเลยนะฮะก็ส่งข้อความรับข้อความพูดคุยกับเพื่อนแต่ผมไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ครับผมคุยกับคนญี่ปุ่นไม่เรื่องนะฮะโอเคแล้วก็มาดูขั้นตอนต่อไปนะฮะผลเลยไม่รู้ครับก็มาส่วนของโปรไฟล์ของเรานั่นเองนะข้อมูลรหัสของเรานะฮะก็ตามนี้นะฮะชื่อฐานิต ID ที่616033แค่อะไรอะไรไม่รู้ก็แล้วแต่นะก็มีอันเนี้ยมันไม่ค่อยมีอะไรมากนะฮะโอเคนะสามารถแก้ไขชื่อได้แก้ไขอะไรก็ได้ครับผมไม่แน่ใจว่าแปลว่าอะไรนะฮะบางคนเนี่ยเห็นเกมญี่ปุ่นแบบเนี้ยภาษาญี่ปุ่นหมดเลยแบบโอ้ไม่เล่นดีกว่ากูลบดีกว่าไม่เอาแล้วเร็วแต่การเรียนรู้ก็ต้องเกิดนะหัดที่จะเรียนรู้จากการเดานะเราเดาบางทีออกนิกมาหน้าไหนเนี่ยก็น่าจะไม่มีอะไรเยอะแล้วนะฮะมาอยู่ในหน้าแรกเมนูก็น่าจะหมดแล้วนะฮะสาวของเรานั่นเองฮะอันสุดท้ายก็เกี่ยวกับยังไงรวบรวมข้อมูลทุกอย่างนะโอเคนะคลิปก็น่าจะยาวพอสมควรแล้วไวไฟก็ต่ำมากนะเดี๋ยวก็ในคลิปต่อไปนะก็จะเป็นการเกมเพลย์แหละการเล่นเลยนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะก็ถ้าชอบก็คอมเมนต์ได้นะฮะอยากให้รีวิวเกมไหนก็เดี๋ยวจะพิจารณาอีกทีนึงแล้วกันนะครับก็วันนี้ผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับขอเจอกันคลิปหน้าโชคดีนะครับบ๊ายบายจุบุจุบุนะฮะ เจอกันครับผม